โอ้นี่นะคะทุกคนหลังจากที่ดีไซน์กลับมาจากโรงเรียนนะคะก็รีบกลับมาทำอะไรคะดีไซน์ซองสุ่มค่ะซองสุ่มอะไรคะขนมซองสุ่มขนมนะคะทุกคนนี่เลยเนื่องจากว่าดีไซน์ทำซองสุ่มขนมไปขายที่โรงเรียนนะคะทุกคนแล้วเป็นยังไงคะไม่พอ ไม่พอขายใช่ไหมคะผลตอบรับดีมากนะทุกคนคือเอาไปวันไหนก็หมดทุกวันเลยใช่ไหมคะลูกเอาไปวันละกี่ซองคะ5ซองเอาไปวันละ5ซองนะทุกคนแล้ววันนี้เพื่อนบอกว่ายังไงคะเอาเพื่อนอีก5ซองเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้เอามา10เลยนะใช่ไหมคะนี่เลยนะพอดีไซน์กลับมาก็รีบมาทำเลยนะคะทุกคนนี่ตอนแรกเราเตรียมไว้5ซองสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะลูกเนาะนี่นะคะทุกคนนี่5ซองนะแต่เพื่อนบอกให้เอาไป10ซองก็เลยต้องทำเพิ่มนะคะทุกคนและนี่เลยแม่กุ้งเตรียมขนมไว้ให้ดีไซน์แล้วนะคะทุกคนนี่มีคนอยากรู้ว่า1ซองเนี่ยดีไซน์ใส่อะไรบ้างใช่ไหมคะลูกอ่ะอันนี้5ซองที่เราจะทำกันวันนี้นะเดี๋ยวแม่กุ้งให้ดูนะทุกคนต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ขายซองละกี่บาทคะ10บาทนะคะทุกคนและซองสีน้ำตาลที่เราเห็นอยู่นี้นะคะทุกคนต้นทุนไปแล้ว1บาทนะคะอ่ะมาดูกันซองแรกนี่เลยก็จะมีขนมตามนี้เลยนะคะในซองอ่ะหนูหยิบใส่ได้เลยค่ะลูกใส่ไหมใส่เข้าไปด้วยไม่ใส่อ่ะนี่นะคะทุกคนซองแรกอ่ะหยิบใส่ซองเลยค่ะนี่นะทุกคนตรงซองนะดีไซน์เขาก็จะเขียนไว้นะคะทุกคนว่านี่นะซองสุ่มขนม10บาทแล้วก็มีแปะหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้นะทุกคนอ่ะใส่ซองค่ะเร็วจะได้แพ็คให้เสร็จเร็วเดี๋ยวจะได้ทำอย่างอื่นค่ะสายใหม่มาช่วยยุ่งสิมันจะกินขนมหนูตรงนั้นนะสิอ่ะนี่นะทุกคนคือแม่กุ้งก็จะช่วยดีไซน์ในการจัดขนมเป็นกองแบบนี้นะส่วนดีไซน์เขาก็จะมีหน้าที่เขียนซองเอาขนมใส่ซองแพ็คเองอะไรเองนะแม่กุ้งช่วยเขาแค่จัดสรรขนมนะคะทุกคนอย่างรอบเมื่อวานเนี่ยรอบเมื่อวานกับรอบนี้5ซองนี้จะมีของแถมเป็นอะไรคะลูกเป็นสติ๊กเกอร์ติดเล็บสติ๊กเกอร์ติดเล็บนะแต่ว่า5ซองนี้ไม่มีของแถมเนาะใช่วัดดวงกัน5ซองกับ5ซองนะใครจะได้ซองที่มีของแถมแล้วใครจะได้ซองที่ไม่มีของแถมนะทุกคนสายใหม่เอาสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มไปมาเร็วๆๆๆฝนจะตกแล้วค่ะเร็วโอ้ลมแรงมากเลยดีไซน์แม่รู้แล้วดีไซน์10ซองนี้เราทำซองแจ็คพอต1ซองมั้ยซองแจ็คพอตก็คือถ้าใครได้ก็คือโชคดีเดี๋ยวแม่จะใส่ขนมเพิ่มดีมั้ยเอามั้ยโอเคเพราะว่าพรุ่งนี้เราเอาไปเยอะไงเอาไป10ซองเดี๋ยวเราให้มีซองแจ็คพอตซองนึงเนาะขอให้ซองแจ็คพอตให้ได้ครูให้ครูได้อะคะคุณครูก็จะซื้อใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาขนมมาให้เพิ่มก่อนนะคะอ่ะอ้าวใส่ไปแล้วอะคะ2ซองแล้วเหรอเมื่อกี้แม่ไม่ถ่ายอะไม่เป็นไรนี่ส่วนกองนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ขนมแต่ละถุงแต่ละซองจะไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันนะทุกคนนี่แล้วก็อันนี้ซองนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะอะก็ใครโชคดีได้แบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนาะนี่ใครชอบลูกอมเนี่ยได้ซองนี้นี่น่าจะถูกใจเลยนะส่วนอันนี้ก็จะได้เป็นขนมนะแล้วก็มีอมยิ้มด้วยอย่างนี้นะwow. ไม่เหมือนกันนะแต่ละซองนะอ่ะใส่ซองเลยค่ะใส่มายุ่งแล้วค่ะเร็วอ่ะซองโบนัสค่ะให้อมยิ้มเพิ่มไป1อันนะอมยิ้มนี่2บาทแล้วนะลูกเท่ากับว่าซองนี้คือเราขาดทุนแล้วนะซองโบนัสอะกำไรซองหนึ่งประมาณ1บาทนะทุกคนไม่ได้ได้เยอะนะแต่ว่าถ้าแบบดีไซน์อยากขายเนาะก็ฝึกขายของอะไรอย่างนี้นะสนุกดีเราจะเอาซองที่เขียนไม่สวยไปใส่แจ็คพอตโอเคแล้วแต่หนูเลยหนูจะใส่ซองไหนก็ได้แล้วแต่หนูเลยอะไหนอันไหนโบนัสคะอันนี้เหรอคะโอ้โหลูกอมทั้งนั้นเลยเหรอซองโบนัสอะเอ้าโอ้โหตาเลยใครได้ซองนี้นะทุกคนลูกอมทั้งนั้นเลยแถมโบนัสก็ยังเป็นลูกอมเป็นอมยิ้มอีกอะอ่ะซองสุดท้ายซองสุดท้ายยังดีนะมีทั้งขนมมีทั้งอมยิ้มเนี่ยก็มีเม็ดป๊อปแปะด้วยเนี่ยใส่ในปากเนี่ยนี่ค่ะถ้าวันนี้ขายหมดก็จะได้100ใช่ไม่ใช่วันนี้สิพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เอาไป10ซองแล้วขายหมดก็จะได้100เลยโอ้โหอีกอย่างนึงที่ต้องฝึกคืออะไรรู้มั้ยการดูแลเงินดูแลทรัพย์สินของตัวเองทำยังไงไม่ให้หายนะทุกคนอ่ะได้แล้วแพ็คเลยค่ะนี่มาดูดีไซน์แพ็คซอง
พอเสร็จแล้วนะเราก็จะจับจีบแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ยังไม่สวยเลยโอเคเนี่ยจับจีบแล้วก็พับนี่โอเครีบปักถุงแล้วก็แม็กเลยโอเคได้แล้วไหนสวยงามแล้วท่านแดมนี่โอเคซองต่อไปเลยโอเคนี่รวมทั้งหมดตอนนี้ก็10ซองแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายค่ะอะไรคะเอาใส่ถุงโอเคป้าเอาถุงมาเลยค่ะวันนี้ต้องใช้ถุงใหญ่หน่อยนะคะป้าเอาใส่ถุงเลยฝนจะตกแล้วค่ะ อ่ะใส่ถุงเลยค่ะนี่นะคะทุกคนวันนี้นะดีไซน์ก็เลิกเรียนกลับมาเตรียมซองสุ่มขนมไปขายที่โรงเรียนวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนนี่วันพรุ่งนี้นะเป็นวันแรกที่จะเอาไป10ซองนะคะเยอะสุดเท่าที่เคยเอาไปเลยนะมาลุ้นกันว่า10ซองจะขายหมดหรือเปล่านะคะทุกคนดีไซน์บอกว่ามีคนสั่งไว้แล้ว5ซองใช่ไหมคะก็เลยเอาไปเพิ่มอีก5ซองใช่ไหมอ่ะมาลุ้นกันนะว่าจะขายหมดหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวแม่กุ้งอัปเดตให้ใน Facebook หรือไม่ก็ในเพจนะคะไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ